แดงธัญญาโบกมือลาช่อง3นั่งแท่นประธานฝ่ายผลิตรายการโมโนเน็กผู้จัดชื่อดังแดงธัญญาวชิรบรรจงโบกมือลาช่อง3อย่างเป็นทางการโดดนั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการโมโนเน็กทำเอาวงการทีวีฮือฮาไม่น้อยหลังผู้จัดชื่อดังแดงธัญญาวชิรบรรจงได้โบกมือลาช่อง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมถือเลิกดีวันที่11กุมภาพันธ์64เข้ารับตำแหน่งใหม่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนโดยในช่วงเช้าของวันนี้คุณปฐมพงษ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณบรรณสิทธิ์รักวงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 29บริษัทโมโนบรอดคาสต์จำกัดและคุณหทัยทิพย์หมัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดได้เป็นตัวแทนบริษัทในเครือมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณธัญญาวชิรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทำพิธีบวงสรวงพระพรหมและพระพิคเนศเพื่อความสิริมงคลก่อนเริ่มทำงานจริงในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ณโมโนเน็กออฟฟิศถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าในส่วนของบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชั่นจำกัดที่มีแดงธัญญาวชิรบรรจงเป็นผู้บริหารและออฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงเป็นผู้กำกับนั้นยังมีงานละครที่ทำกับทางช่อง3อีก2เรื่องคือมนรักหนองผักกะแยงที่มีณเดชน์คูกิมิยะแสดงคู่กับโบเมลดาสุศรีใกล้จะปิดกล้องแล้วและอีกเรื่องคือลายกินนรีที่ณเดชน์เล่นคู่กับญาญ่าอุรัสยายังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำส่วนโปรเจกต์ละครซีรีส์ดวงใจเทวพรหมภาคต่อของละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ค่ายแอคอาร์ตเคยเป็นหนึ่งในผู้จัดละครในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชชานนท์นั้นยังไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดว่าค่ายแอคอาร์ตจะยังคงทำภาคต่ออีกหรือไม่จิตรนวราชแบ่งสมบัติให้ลูกชายทั้งสองคนแล้ววันหนึ่งไม่มีเลยที่ไม่คิดถึงอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทุกคืนขอให้เขาอย่าเป็นอะไรเลยเพราะตอนนี้คอนโดที่เขาอยู่ตนพยายามบอกเขาไม่ให้ออกไปไหนแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีอะไรกินก็เลยได้แต่แสดงความเป็นห่วงเขาไปซึ่งหากวันหนึ่งลูกชายตนเป็นแล้วเขาก็กลับมาไม่ได้ตนก็ไปหาไม่ได้ก็คงได้แต่โทรศัพท์ให้กำลังใจกันตนก็ต้องทำใจเพราะตนคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับความจริงเรื่องสมบัติของเธอก็ได้ทำการแบ่งให้กับลูกๆทั้งสองคนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่อยากให้ลูกต้องมาทะเลาะกันเรื่องสมบัติโดยตอนนี้ลูกชายคนโตของเธออยู่ที่อเมริกาซึ่งตอนแรกไปเรียนที่โน่นและก็ไปอยู่กับญาติสุดท้ายแล้วก็ทำร้านอาหารตอนนี้ก็จะไม่อยากกลับแต่เธออยากให้ลูกกลับมามากๆแต่ก็เข้าใจเขาเพราะว่าถ้าเรากอดเขาไว้วันนี้วันข้างหน้าเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นผู้ใหญ่และเธอก็ไม่ชอบบังคับลูกส่วนลูกชายคนเล็กอยู่ด้วยกันแต่ก็ชอบทำงานเมืองนอกเพราะเรียนเยอะมากส่วนเรื่องหัวใจของเธอตอนนี้เธอก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่เธอก็ไม่ชอบคบใครเพราะคิดว่าคงคบใครไม่ได้หรอกเนื่องจากเธอเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวในชีวิตตัวเองไม่ชอบใส่ใจผู้ชายชอบใส่ใจตัวเองมากกว่าช
ชมพู่เคลื่อนไหวแล้วหลังกาละแมยุติหน้าที่พิธีกรจบแล้ว24ปีต่อมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังกาละแมพัชรศรีเข้าพบปคบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพิธีกรดังได้โพสต์ภาพตัวเองขณะเป็นพิธีกรรายการพร้อมกับบอกว่าจะขอยุติหน้าที่พิธีกรเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยได้แก่รายการสามแซ่บและ Take Me Out Thailandตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกาละแมกล่าวทิ้งงมท้ายว่าแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมานอกจากนี้กาละแมยังได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆมามากกว่า20รายการอาทิหักหลังผู้ชายออนทีวีอันซีนทีวีอินเดอะดาร์กมืดสนิทพิชิตแสนชูรักชูรสราตรีสโมสรฉันไปค้างคืนกับซุปตาร์แดนยัวอีทออฟเต้นเปลี่ยนชีวิตซีซั่น1 2และ3 Take Me Out Thailand 3 แซ่บและอีกมากมายก่อนที่เธอจะตัดสินใจยุติบทบาทหน้าที่ทุกรายการล่าสุดแอบไปส่งอินสตาแกรมสาวชมพู่หลังกาละแมได้ประกาศยุติเป็นพิธีกรรายการ3 แซ่บที่มีสาวชมพู่เป็นพิธีกรร่วมกันโดยสาวชมพู่นั้นไม่ได้เคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดแต่เจ้าตัวโพสต์ภาพลงแคปชั่นวาเลนไทน์ทำงานปกติจ้าซาร่าโฮเลอร์เปิดใจแบบเต็มๆหลังเลือกปิดฉากรักเต้ยธโนไทยซาร่าเผยความในใจแล้วหลังตัดสินใจปิดฉากรักเต้ย14ปีเป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นเอ่ยขอบคุณทุกคนย้ำว่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาหลังจากที่คู่ของซาร่าโฮเลอร์และเต้ยธโนไทยเดินมาถึงทางตันกับความรักและได้ตัดสินใจลดสถานะลงเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยทางฝั่งของเต้ยได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าคู่เอกของตนเองไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามยอมรับผิดเองทุกอย่างพร้อมกับยังหวังว่าการตัดสินใจของฝั่งซาร่านั้นขอให้เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นล่าสุดซาร่าโพเลอร์ได้โพสต์ภาพเต้นรำคู่กับเต้ยเป็นภาพที่มีโมเมนต์และความทรงจำที่ดีมากๆและเธอได้เผยความในใจถ่ายทอดเป็นตัวอักษรไว้ผ่านไอจีโดยบอกขอบคุณทุกคนย้ำว่าสบายดีมีเศร้าบ้างและได้บอกอีกว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งคู่ข้อความเต็มๆมีดังนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากทุกคนมีหลายล้านเหตุผลเมื่อเราลดความยึดติดในตัวตนเราจึงได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดเราการกระทำเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งสองฝ่ายณวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้นระยะห่างทำให้เห็นความหมายวันที่เราเข้าใจชีวิตและศรัทธาในความรักเส้นทางต่อไปก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ไม่เสียเปล่านอกจากนี้ซาร่ายังติดแฮชแท็กที่เต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกจากส่วนลึกของหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือนลางแต่ชัดเจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เวลาตัดสินและพิสูจน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ที่เราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เวลาปรับความเข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักเต้ยธโนไทยยอมรับซาร่าเป็นฝ่ายขอลดสัมพันธ์หวังให้เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเต้ยธโนไทยโพสเศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์
Yeah.